ยังยืดเราไม่มีแน็กนะคะเราก็สามารถใช้ยางยืดได้นะคะยางยืดสีเขียวในการที่จะรัดคอดอกนั่นเองนะคะแต่วันนี้พอดีว่ายางยืดเรา
หลาบใบเตยนะคะนักเรียนเห็นการนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นไหมคะความหอมเป็นความเป็นอาหารใช่ไหมก็คือใส่ลงไปในอาหารนะคะแต่ใส่ลงไปในอาหารในที่นี้เขาก็จะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือใส่ไปเพิ่มอะไรคะหรือใส่ใบเพิ่มสีจะมีสองอย่างถ้าเกิดเขาต้องการใช้สีเขียวจากใบเตยนะคะอย่างเช่นทำขนมชั้นที่มีสีเขียวหรือขนมบุญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะนำใบเตยนะคะมาหั่นให้เป็นฝอยๆก่อนเนาะเสร็จแล้วนำไปทำเอาน้ำก็เสร็จแล้วนำน้ำนั้นนะคะสีเขียวจากใบเตยที่ได้นะคะเอามาผสมลงไปในขนมนะคะขนมที่เขาได้มันก็จะมีสีเขียวนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการแค่กลิ่นของเขานะคะอย่างเช่นถ้าเกิดนักเรียนทำกล้วยบดชีแล้วอยากให้เขามีกลิ่นหอมนะคะนักเรียนก็แค่นำใบเตยมาแล้วก็อาจจะมัดนะคะเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะแค่นี้ก็จะได้กลิ่นของใบเตยแล้วประมาณนี้เนาะนอกจากนั้นนะคะยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนเคยเห็นว่าเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มีไหมคะหุงข้าวใช่ไหมคะเอาใส่ลงไปในข้าวเวลาที่เราหุงใช่ไหมคะเสร็จแล้วข้าวเราก็จะมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้นนะคะอย่างอื่นอีกไหมคะจำกินในห้องน้ำทำเป็นกุหลาบแบบนี้ปะหรือไม่ก็เอาไปเสียบได้เลยใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาหุงอะไรนะก็คือเป็นการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารเนาะก็คือใส่เข้าไปแล้วมันก็จะทำให้กลิ่นหอมมากขึ้นคุณจะถามว่าพวกเราเคยกินขนมตะโก้ไหมคะไม่เคยหรอตะโก้ข้าวโพดเขาเอาอะไรไปเป็นใส่ตะโก้ค่ะเขาจะ
วันนี้นอกจากพวกเราจะได้เรียนรู้นะคะว่าใบเตยเนาะนอกจากนำไปใส่อาหารแล้วก็ให้กลิ่นหอมตกแต่งห้องต่างๆแล้วเขามีคุณสมบัตินะคะทำสมุนไพรเนาะแล้วก็สามารถใช้ไปบรรจุภัณฑ์นะคะในการใส่อาหารได้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะการประดิษฐ์ใบเตยนะคะให้เป็นของหลานเนาะวัตถุอุปกรณ์ของเราใบเตยนะคะซึ่งคุณได้มอบหมายนะคะให้นักเรียนนำใบเตยมาจากที่บ้านนะคะ
Thank you.
Thank you.
Thank you.
เดี๋ยวไม่มีเลยเลยบอกว่าเขาเป็นอะไรเดี๋ยว
โอ้โหเลือกเออ
เมื่อกี้นี่